ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีพี่น้องเพื่อนอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับวันนี้นะครับรับงานเข้ามาครับรับแจ้งจากลูกค้าว่าทำไว้ที่นี่แล้วดับครับไว้ที่นี่แล้วดับเช้าครับก็ว่าจะเกิดจากอะไรครับแต่ก็คือเรามาก็ 2-3 กิโลนะครับเท่าที่เห็นอาการแรกนะครับเข็มไม้บางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรนะครับมาหาสาเหตุกันก่อนครับเพื่อนถ้าเราไม่เห็นสาเหตุเราก็ไม่สามารถแก้ไขให้จบงานได้ครับครับเดี๋ยวหาที่จอดสักครู่นะครับนะครับหาที่จอดก่อนนะครับที่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมาหาสาเหตุกันนะครับครับก็หลังจากที่ขับออกมาจากหมู่บ้านนะครับเล่าๆ2กิโลครับพี่น้องนะครับเบื้องต้นรับงานจากลูกค้าลูกค้าบอกว่าขับมาดีๆแล้วดับเด้อนะครับขับมาดีๆระดับครับการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับน้ำมันในถังสะอาดปกติน้ำไม่เข้าปั๊มติ๊กปกติรถสตาร์ทง่ายปกตินะครับแต่ลูกค้าได้แจ้งมาเหตุผลหนึ่งนะครับซึ่งมันก็น่าคิดอยู่นะครับลูกค้าบอกรถไปชนมานะครับรถเคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับทีนี้รถเคยเกิดอุบัติเหตุมาน่าจะมีการซ่อมแซมแก้ไขมาแล้วนะครับเรามาดูอาการเบื้องต้นนะครับที่เจอนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเอาอีกรอบหนึ่งมันจะดังแป๊กแล้วก็จะมีไฟโชว์นะครับไม่ดังครับไม่ดังเมื่อกี้ดังอยู่เด้อไม่ดังครับเมื่อกี้ดังรอบเดียวครับนี่นะครับโชว์แล้วเมื่อกี้นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวกลับไปวิเคราะห์กันที่ร้านอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ขับออกมาลองอยู่นอกพื้นที่นะครับห่างจากหมู่บ้านราวๆ 2-3 กิโลนะครับก็เห็นอาการเบื้องต้นแล้วนะครับเลี้ยวแล้วมีอาการสะดุดแล้วก็ไฟโชว์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็คงต้องเช็คสายไฟชุดช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาว่ากันว่ามันจะเป็นที่อะไรยังไงนะครับขับรถเมื่อวานก่อนครับน้ำมันหอดบ้านบ่อน้อนี่นะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนเรือนใหม่มาใหม่แล้วนะครับ124กิโลไม่น่าจะใช่นะครับมันบ่แมนดอกนะครับอายุรถขนาดนี้มันคงบ่แมนดอกนะครับน่าจะเปลี่ยนชุดเรือนใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับ
อ่ะเดินทางกลับครับกับ Honda Sumo Summer X ครับผมก็ตอนนี้ผมจะไม่บรรยายแล้วนะครับให้เน้นฟังเสียงนะครับเน้นฟังเสียงแป๊กแป๊กนะครับแป๊กแล้วก็วีดนะครับเป็นเสียงปั๊มกับรีเลย์นะครับก็นะครับมาเขย่ามาสั่นมาดูสายไฟนะครับมันหลวมหรือว่ามันเป็นอะไรที่สายไฟนะครับมันมีความผิดปกติตรงแถวคอรถนะครับเพื่อนๆนะครับมาฟังเสียงกันเลยครับครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเวลาเลี้ยวหรือว่าเวลาเราไปเขย่าสายไฟแถวๆคอนะครับอาจจะมีการตัดการทำงานของระบบแล้วตัดแล้วก็ต่อใหม่นะครับนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เจอนะครับเพื่อนๆนี่คือปัญหาที่เราเจอนะครับทีนี้ในคลิปต่อไปเราจะมาแก้ไขปัญหากันนะครับเดี๋ยวเรามาวายสายไฟเลยนะครับพาโหลดนะครับพี่น้องพาออกดูนะครับพาออกดูเช็คแจ็คทุกแจ็คนะครับแถวโซนไฟหน้านะครับไม่พาไม่ได้หรอกนะครับเคสแบบนี้นะครับขับไปดีๆแล้วดับอาจจะมีส่วนมาจากจุดนี้ก็ได้นะครับเข็มไม้ไม่ขึ้นด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามในตอนต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปถอดชุดไฟก่อนนะครับ